นะมีปุยนี่ใช่มั้ยมีสิแล้วอีล่าด้วยใช่มั้ยเลยเนี่ยอีล่าทั้งหมดอ้าวเลยงงอ้าวอีล่าไหนปุยจะอีล่าเนี่ยก็ปุยควายปุยควายไม่มีแล้วจะปุยควายอยู่ตัวนี้เน่าหมดเกลี้ยงแล้วแต่ก็เดือนที่แล้วนะมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่คือเป็นพันธุ์อะไรอ่ะผมก็ลืมล่าอีล่าอ๋ออีล่าตอนนี้มีล่าอย่างเดียวยังไม่มีปุยเปยนี่ยังไม่มียังไม่มีไอ้นู้นล่ะเขียวๆอ่ะเขียวๆมันกระท้อนนอกห่อไปก็เน่าเออเนี่ยฉันไม่อยากให้เขาขึ้นเอามาวางหรอกครับอ๋อไม่ค่อยรู้เขาเนาะกะทอนไม่ได้ห่อใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ห่ออ๋อมันเออมันไม่ได้ห่อมันจะออกสีนี้เนาะแปลกจะขายอ๋อมันเน่าจริงด้วยมันน่องแล้วเนี่ยเน่าก็ท้อนนอกคอตามจริงอ่ะฉันไม่เคยเอามาขายเลยไอ้นั่นน่ะเพราะมันเป็นกระท้อนนอกคอมาขายแล้วเสียแผงอ๋อบางคนเขาซื้อมาโลละ5บาทเขามาขาย3โล100แผงพวกเนี้ยมีไปแผงทั้งหมดเลิกพอหลังๆแล้วขายไม่ได้ไม่มีใครขายไม่มีใครซื้อขายตรงนี้มา20 20ปีแล้วของไม่มีฉันก็ว่าไม่ดีแล้วรุ่นต่อไปนี้จะออกอีกเมื่อไหร่นี่ประมาณวันที่20กว่าๆไปแล้วเนี่ย2อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์จะมีวางยาวเลยแผงยาวเลยจะมีประมาณคนละ 5-600 ห่ออะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วเป็นสวนอะไรชื่อสวนน้องๆเนี่ยก็รวมกันเนี่ยทีนี้กระท้อนมันไม่มีโอ้ทีนี้กระท้อนมันไม่มีโลคะ5โลเป๊ะๆเลยมันแถมเลยโอ้ลงตัวง่ายล่ะมันแต่ไปวางไว้นะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าผิวมันดำๆนิดๆหน่อยก็อย่าไปทิ้งเพราะมันเป็นกระท้อนในห่อมันไม่เน่าแน่นอนอ oh, อันนี้เป็นถึงเปลือกจะเป็นจุดดำๆพอปอกข้างในขาวเพราะ oh. อย่าไปแกงได้เอาไปตำส้มได้แต่ว่า wait. มันก็เสียงเน่าอ่ะโอ้หลายโลเท่าไหร่เนี่ยโลละ60โอ้10โอเคแล้วล่ะไปแกงตรงเนี้ย80ลูกใหญ่อ๋อเป็นอีล่าเป็นอีล่าปุยยังไม่ออก60กับ80กับ60จะบอกเฉลี่ยนะ60ก็เดี๋ยวรุ่นต่อไปนี่รุ่นต่อไปใกล้ๆสิ้นเดือนอาจจะมีเยอะมีปุยด้วยใช่ไหมปุยที่นี่เนี่ยปุยก็ยังไม่งอมเท่าไหร่นะมีปุยใช่ไหมมีสิแล้วอีล่าด้วยใช่ไหมเลยเนี่ยอีล่าทั้งหมดอ้าวเลยงงอ้าวอีล่าไหนปุยอีล่าเนี่ยก็ปุยควายควายไม่มีแล้วจะปุยควายอยู่ตัวนี้เน่าหมดเกลี้ยงแล้วแต่ก็เดือนนี้เปรี้ยวถึงเปรี้ยวเพราะมันนอกขอมันยังไม่ได้เวลามันโอ้ครับสิ้นเดือนเนี้ยถ้ากระท้อนตัวนี้ถ้าห่อไว้นะต้องประมาณสิ้นเดือนนี้ไปแล้วกลางเดือนหน้าไปปอกแล้วแช่น้ำเกลือครับโอ้แช่น้ำเกลือแล้วจะอร่อยอย่างนี้เลยตากแห้งอ่ะนะอบแห้งอ่ะนะตากแห้งก็ได้แต่ตากแห้งพอไปแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วนะต้องไปเอาไอ้น้ำตาลทรายผสมน้ำตาลทรายแล้วก็ตากแล้วจะอร่อยเป็นกระท้อน3รสคือก็ทำแย่อย่างนี้เนี่ยเลยเนี่ยเอาไปมาเหมาไปไหมเผื่อว่างๆไปนั่งทำจำเป็นว่าคุณแม่ได้หนูนี่หน้าหนูทำก็ปอกอย่างเงี้ยเนี่ยปอกอย่างเงี้ยนะปอกแล้วก็ผ่าใส่น้ำเกลือถ้าพอปอกอย่างงี้ปั๊บต้องมีชามน้ำเกลือไว้เลยหมายถึงว่าไปแช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือไว้สักคืน2คืนอันนี้เนื้อมันเนี่ยแช่น้ำเกลือสักคืน2คืนคืน2คืนหรือเป็นอาทิตย์ก็ได้ให้มันหายฝาดแล้วก็บีบล้างออกแล้วก็ลองทุกวันไหมคะหรือว่าไม่ต้องไปทุบสิทุบก็เสียมันกระท้อนไม่ใช่ไปเลยต้องบีบทุกวันไหมไม่ต้องเนี่ยเนี่ยเป็นที่เล็กๆอย่างเงี้ยแล้ววันไหนแล้วก็เอาไปแช่น้ำเกลือแช่น้ำเกลือไว้สักอาทิตย์ก็ได้กี่วันก็ได้แล้วลองชิมดูถ้ามันไม่ฝาดเอาขึ้นเลยน้ำเกลือนี่ใส่เกลือเยอะไหมเยอะสิใส่เยอะๆเลยแล้วล้างแล้วชิมดูว่ามันไม่เค็มไม่เค็มแล้วให้มันมีรสกระท้อนแล้วทีนี้กระท้อนโลเนี่ยนะน้ำตาลทรายครึ่งโลเนื้อกระท้อนอย่างเงี้ยทั้งไปโลนึงทั้งโลนึงน้ำตาลทรายครึ่งโลแล้วเอาไปทำไงเทใส่ไปแล้วเค้าหมักให้มันให้เนื้อกระท้อนเนี่ยมันไปตั้งไฟอะไรแล้วไม่ต้องเลยแค่พอน้ำตาลทรายละลายเสร็จนะพอน้ำตาลทรายละลายเสร็จไม่ต้องเหนียวยังเอาไปตากแห้งนั่นแหละแค่นั้นแหละตากพอไอ้แห้งก็อร่อยเอาไปทำให้สุกไม่ต้องนี่หั่นอย่างที่แจ้งหั่นเนี่ยอย่างเงี้ยไปนั่งปอกอย่างเงี้ยแต่เม็ดเอาออกใช่เอาแต่เนื้อมันเอาแต่เนื้อเอาเนื้อแต่พอปอกปั๊บก็ให้อยู่ในน้ำเกลือเลยนะมันจะได้ไม่แดงน้ำตาลน่ะให้อยู่น้ำเกลืออันเก่าใส่โหลใส่แล้วมันจะเป็นลาบอ่ะไม่ลาเวลาที่นี่ก็มาล้างซาวแล้วนี่ขายยังไงอะคุณยาย20 บาทเราไปนั่งเล่นดูไปนั่ง
งเล่นนะคุณยายแล้วเดี๋ยวเผื่อมารอบนี้นะไม่ได้แค่ได้กระท้อนอย่างเดียวนะได้ความรู้ด้วยได้องค์ความรู้สุดยอดแล้วเด็กค้านให้ค้านจากน้ำเกลือให้แห้งนะให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านี่นะถ้าผมจะแนะนำป้าล้วนป้าล้วนแล้วก็น้ำตาลสักครึ่งโลคล้าวให้มันเข้ากันแล้วก็หมักไปสักสองสามชั่วโมงหรือข้างคืนก็ได้ตรงนี้ป้าล้วนแล้วพอแดดดีๆเนี่ยป้าขาย่านนี้เลยนะย่านป้าขานะครับนี่โอ้นี่เนี่ยถ้าไปหนองชะอมนะ18กิโลเห็นไหมป่าล้วนป่าคะโอ้โหชะอม18โลไม่ไกลมากนะนะหมายเลขถนนเขาก็นี่แหละนย2003กม3ทางหลวงชนบทเนาะแค่นี้เองใหญ่ต้นไรเนาะกระบอกหรือเปล่าไม่รู้แต่ใหญ่ดีที่เลยวัดปากขามาซึ่งก็ไม่ไกลจากแยกบ้านนาตรงนั้นน่ะสนใจคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ได้กระท้อนโอ้นี่มาได้จังหวะเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นเอามามาวางป๊อกเขาบอกให้เจ้าของต้นทำได้ยังไงใช่เมียลูกน้องลูกพี่ลูกเอ็นน้องของน้องกระพายเขาเฝ้าสวนมันก็ไม่มีเงินใช้สวนมันสอยกระท้อนมามันบอกให้ขายให้มันดีช่างก็เลยบอกกระท้อนมันยังไม่งอมแล้วนี่มันก็ยังไม่งอมนะแต่ถ้างอมสิ้นเดือนอ๋อแต่ว่าตอนนี้ทานได้แล้วได้ได้อือฮึได้แต่มันแพงปีนี้กระท้อนแพงเพราะมันไม่มีกันบ้านเคยขอผักหมื่นกระถุงเหลือ400-500ถุงอ้าวเหรอพันกว่าถุงอ้าวจริงๆไม่มีเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอากาศมันเป็นเพราะอากาศมันร้อนไปหรือว่ามันเย็นไปร้อนไปอ๋อมันร้อนไปแล้วอากาศเนี่ยฝนไม่ลงหรือว่าไม่ใช่ฝนไม่ลงฝนไม่ลงด้วยแล้วปีนี้หนาวมากถามมายงไหมดุมากมายจนโอ้โหขายเทน้ำมายงชิดชอบแบบนั้นชอบแบบชอบหนาวเป็นมากมายเป็นจนขายจากเหลือโลละ300 250 300เหลือโลละ50 120แต่ถ้าซื้อก็ต้องดูด้วยนะเขาไม่ขอกันต้องพ่นยาอย่างมากจากพ่นยาแต่เขาพูดกันไม่มีการพ่นยาหมายถึงมายงชิดมายงชิด3ลูกโล11ลูกโลนี่ได้ความรู้แล้วได้ความรู้อ่ะจริงๆเป็นที่สวนเนี่ยสวนของนายเนี่ยครับก็มีคนละ3ไร่นี่นะปอกเปลือกเนี่ยปอกเปลือกหวานให้ทวนนะเนี่ยอย่างที่นี่เนี่ยอันนี้เราทวนนะทวนความรู้ว่าเราปอกเปลือกแบบนี้ละหวานให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็พอปอกเสร็จนี่เราก็แช่น้ำเกลือเลยน้ำเกลือเนี่ยมันจะไม่ต้องไปเสียดายใส่เกลือได้เยอะๆประมาณไหนได้ประมาณว่าเกลือเนี่ยเป็นกำสมมติว่าเนี่ยควรใช้เกลือประมาณไหนสองกำมือใหญ่ๆอ๋อสองกำมือสองกำมือใหญ่ๆเลยแช่ไว้ให้มันเค็มมันจะได้ไม่นานครับประมาณเลยนะก็สองกำมือนี่ใส่ไปแล้วก็ปอกเสร็จก็ใส่ไปเลยใส่แล้วใส่กระป๋องหรือใส่ไอ้กระป๋องอะไรก็ได้แล้วมีฝาปิดแต่ใครหมักเอาไว้นะแช่ไว้แช่น้ำมันเต็มให้มันกดจมน้ำไว้สักสามคืนอ่ะมันจะหายฝาดไม่หายฝาดไม่รู้เพื่อให้น้ำเกลือเนี่ยดึงความฝาดออกมาได้แล้วก็เพิ่มรสเค็มแล้วน้ำเกลือเนี่ยจะได้ไปอยู่ในเนื้อนี้อ๋อเขาได้ซึมไปเพื่อเพิ่มความเค็มใช่แล้วที่พอความเค็มเสร็จแล้วเรามาล้างใส่ล้างสองน้ำสามน้ำก็ช่างแล้วบีบแห้งล้างน้ำก่อนนะไม่งั้นเค็มตายเลยน้ำเกลือที่เค็มๆแล้วต้องล้างมานี่ที่เดี๋ยวจริงไงไม่งั้นเค็มตายใช่แล้วพอล้างไปแล้วเราก็ต้องชิมดูว่ามันเข้าที่เข้าที่ยังมันไม่เค็มพอไม่เค็มปั๊บก็ไอเนี่ยช่างเนื้อเลยโลนึงธรรมดาก็เอากัน8ขีดแปดขีดน้ำตาล8ขีดไอ้นี่โลนึงแต่ถ้านั้นมันจะหวานเกินไปครับเอาแค่ไอ้นี่โลน้ำตาลทรายครึ่งโลเทรวมกันสดๆนั่นน่ะมันจะไปทำอะไรขยำแล้วไปตากแห้งคลาวไว้ถ้าไม่มีแดดไม่มีอะไรเอาเก็บแต่ตู้เย็นไว้หรือให้มันค้างคืนก็ได้ครับแล้วพอมีแดดแบบนี้ปั๊บนะใส่ถาดนี้ใส่ถาดอะไรเรียงแล้วก็ให้ของแค่นี้เองลองทำเล่นกับข้าวลมแล้วก็แล้วกลับมันบ้างให้นั่นแล้วเดี๋ยวจะว่าได้ความรู้ได้วิธีการอร่อยแล้วรู้ทำเป็นจะมาฝากบ้างอ้าวแล้วเขาเรียกอะไรกระท้อน3รสกระท้อน3รสนะพอแห้งแล้ว
บางคนก็ทำผมรู้ก็ทำไงนะนะฮะจะนุ่มครับแข็งเดี๋ยวพอกินแล้วนุ่มอ๋อทำมันแข็งมันก็คือแข็งเลยแช่นะรู้เปล่าเขาแช่น้ำปูนด้วยไหมไม่แช่ไม่แช่เป็นสามรสเปรี้ยวจากกระท้อนหวานจากน้ำตาลเค็มจากเกลือใช่ใช่แล้วโลละ150อ้าวโหอันจริงๆโล150ตอนนี้ไม่มีจะขายด้วยพอแปรรูปแล้วมันเพิ่มมูลค่าโอ้โหสุดยอดโอเคคุณแม่เป็นไงโอเคได้ถูกใจแล้วยังใจอันนี้ใจแล้วไปลองทำดูได้แต่พอกอันนี้ได้องค์ความรู้เปรี้ยวมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวาน3รสเรียกกระท้อน3รสนะ3รสโอเคครับรอบนี้ได้ทั้งองค์ความรู้ได้ทั้งกระท้อนขอบพระคุณมากครับ0832637299โอเคท่านผู้ชมคงได้รับองค์ความรู้ที่ร้านป้ารวนกระท้อนป่าขานะครับรวนอริยสัยดีโอเคเลยนะครับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งๆด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสังสนคนชอบเที่ยว